สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยหนังเรื่องคุกอัพอัสตรอมเป็นเรื่องราวของ2เชฟสุดเก่งที่มาประชันฝีมือกันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดเชฟในระดับสากลแต่ก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาจนทำให้ต้องมาร่วมมือแข่งขันกันก่อนไปรับชมผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังสนุกๆมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยเรื่องคุกอัพอัสตรอมกันได้เลยครับณถนนสปริงถนนสายของกินที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนแหล่งรวมร้านเด็ดเชฟดังจนเหล่านักชิมไม่พลาดที่จะมาลิ้มลองและที่นี่มีร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งคือร้านชีซึ่งเปิดมากว่า30ปีรับผิดชอบโดยคุณยูนิและสุดยอดเชฟหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ชื่อว่าสกายซึ่งตอนนี้กำลังรังสรรค์เมนูแสนอร่อยอยู่พอดีเชฟสกายกำลังทำเมนู3ก๋งไก่ตุ๋นใส่วัตถุดิบ3อย่างและเครื่องปรุงอื่นๆตามสูตรร้านใส่หม้อดินปิดฝาราดสาเกด้านบนพันไว้ด้วยผ้าชุบน้ำเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำระเหยออกมาข้างนอกจากนั้นก็รอสาเกระเหยเข้าไปผสมกับไก่ด้านในเมื่อเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษทันทีมันพิเศษขนาดรายการมาขอถ่ายยังให้ชิมไม่ได้ต้องไปยืนต่อคิวก่อนซึ่งรายการที่กำลังถ่ายทำอยู่นี้เป็นรายการแข่งขันเชฟระดับโลกซึ่งร้านชีก็กำลังถูกคัดเลือกอยู่ครับเฮียคนหนึ่งแกเดินเข้ามาด้วยท่าทีใหญ่โตและไม่ยอมต่อคิวมาถึงก็เดินมานั่งที่โต๊ะเลยเชฟสกายเห็นเข้าก็เลยออกไปรับออเดอร์เองเชฟถามเฮียว่าจะกินอะไรเฮียก็กวนตีนต่อไปว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เค็มและไม่มันเชฟแกก็เลยเขียนเมนูส่งกลับไปว่าให้ไปต่อแถวซะพอเห็นแบบนั้นเฮียก็ปรี๊ดแตกทันทีรู้ไม่ว่าลูกพี่ข้าเป็นใครที่เกือบทั้งถนนเป็นของพวกข้าเกือบหมดลูกพี่จ้างเชฟระดับโลกมาเปิดร้านฝั่งตรงข้ามข้าไม่เคยต่อแถวให้ใครเลยแต่เชฟไม่สนใจเขาบอกเฮียไปว่าเป็นใครหน้าไหนก็ไม่สนถ้าจะกินอาหารที่นี่ก็ต้องไปต่อคิวเหมือนคนอื่นๆเฮียแกก็เลยหน้าเสียจำใจลุกออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าชายแห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสกำลังทำพิธีล้างบาปให้กับเจ้าชายน้อยหลังเสร็จพิธีเชื้อพระวงศ์ก็เสวยพระกายอาหารกันอย่างพร้อมหน้าโดยมีเชฟระดับมิชลินสตาร์สุดหล่อที่ชื่อว่าพอจากอาร์นูโวเป็นคนดูแลอาหารในวันนี้เมนูของเขาเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากด้วยสีสันหน้าตาที่สวยงามและความหมายของเมนูที่เข้ากับวันดีๆแบบนี้ทำให้เจ้าชายและเจ้าหญิงถึงกับลุกมาปรบมือให้เลยทีเดียวหลังงานเลี้ยงของราชวงศ์พอได้รับคำชมอย่างมากจนทำให้บอสของเขามอบหมายตำแหน่งใหม่ให้เป็นผู้บริหารร้านอาร์นูโวเฟรนไชส์ซะเลยพอเดินออกไปยืนข้างบอสและบอกว่าเขาได้ตัดสินใจจะลาออกและไปไล่ตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองแทนตอนนี้เขาได้รับทาบทามให้ไปเปิดร้านอาหารที่จีนจากนั้นก็กล่าวลาแล้วจูงมือมาโยแฟนสาวเดินออกไปเชฟคนอื่นๆถึงกับปรบมือตามหลังให้ทันทีกลับมาที่ร้านชีสกายและเจ้าของร้านที่อยู่ใกล้ๆกันมาพูดคุยสังสรรค์กันหลังเลิกงานชายคนหนึ่งเล่าให้พวกเขาฟังว่าได้ไปกินข้าวกับนายอำเภอมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนายอำเภอบอกว่าจะมีการปฏิรูปขนาดใหญ่บนถนนสปริงแน่ๆร้านค้ารอบๆก็เริ่มถูกสั่งรื้อถอนกันไปบ้างแล้วและถนนสปริงจะเป็นรายต่อไปพวกเราคงต้องออกไปจากที่นี่สกายกลับมาที่ครัวเพื่อทำอาหารให้คุณยายจางและจะไปส่งเธอที่บ้านเขานำปลาออกมาแล่เอาหนังปลามานาบกับกระทะร้อนให้กรอบน่าทานทำโจ๊กแสนอร่อยให้กับเธอจากนั้นก็พาเธอเดินไปส่งที่บ้านเขานำอาหารมาเลี้ยงน้องและนึกถึงวัยเด็กที่เข้าครัวอยู่กับพ่อสกายโดนพ่อดูถูกว่าแค่หั่นหอมแกยังทำไม่ได้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าครัวแล้วนะแล้วไม่ต้องไปบอกใครแล้วว่าเป็นลูกของฉันต่อมาลุงชีก็มานั่งอยู่ด้วยพ่อของสกายทำก๋วยเตี๋ยวมาให้เขากินแล้วลุงชีก็เรียกพ่อไปคุยจากนั้นพ่อก็หันมาหาลูกชายและบอกว่าให้อยู่กับลุงไปก่อนนะพ่อจะกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สกายรู้สึกเสียใจมากแต่ด้วยความเป็นเด็กเขาจึงแสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกและตะโกนใส่หน้าพ่อว่าผมเกลียดพ่อผมไม่ต้องการพ่อเหมือนกันแล้วพ่อของเขาก็เดินจากไปท่ามกลางสายฝนเพื่อตามหาความฝันของตัวเองซึ่งการเป็นเชฟมีหนทางที่ยากลำบากแต่เขาเลือกแล้วว่าจะเป็นเชฟที่เก่งที่สุดให้ได้กลับมาที่ปัจจุบัน
พอเดินทางมาถึงประเทศจีนเขาเดินหาปลากระรังเพื่อนำไปทำวัตถุดิบแล้วก็เดินมาเจอร้านเท่าแก่ซิงแต่ปลาในร้านที่พอเห็นก็ไม่ได้สดใหม่ขนาดนั้นเขาถามหาปลาตัวใหม่แต่เท่าแก่ก็พยายามจะขายแต่ของที่มีหน้าร้านแล้วตอนนั้นเองสกายก็เดินมาหาเท่าแก่พอดีและถามว่าของที่สั่งไว้ได้มาไหมเท่าแก่รีบเปิดฝาชั่วปลากระรังสดใหม่ให้สกายดูเมื่อพอเห็นก็ถึงกับตาลุกวาวเขาต่อว่าเท่าแก่ที่ไม่ยอมขายปลาสดๆให้ทั้งที่เขาถามหาก่อนเท่าแก่กลัวปลาจะเสียของถ้าขายให้กับคนที่ทำอาหารไม่เป็นแถมยังพูดว่ามีแต่สกายเท่านั้นที่ทำอาหารอร่อยพอเลยหันมาหาเขาและถามว่าแกทำได้เหรอแล้วทั้งสองก็เข้าสู่จินตนาการของตัวเองสกายคิดเมนูจากปลากระรังที่เขาจะทำอยู่ในหัวแร่เนื้อตรงกลางของปลาออกใส่ซอสหมักถั่วเปรี้ยวลงไปหมักซอสสูตรลับจนชุ่มเนื้อห่อด้วยต้นหอมย่างไฟจนกรอบนอกนุ่มในส่วนพอก็คิดภาพเมนูอยู่เช่นกันเขาหั่นส้มสีเลือดเม็ดยี่ราแครอทต้นหอมห่อกระดาษแล้วเทเหล้าขาวลงไปย่างด้วยไฟเพื่อคงความสดของเนื้อระหว่างที่กำลังเชื่อเฉียนกันอยู่ในหัวนั้นเท่าแก่ก็จบเรื่องราวทุกอย่างให้ซะเลยเขาตัดแบ่งปลาเป็น2ท่อนและแบ่งให้พวกเขาคนละชิ้นแทนพอเริ่มเปิดร้านระดับมิชลินของเขาและให้มาโยแฟนสาวเป็นคนดูแลเช็คความเรียบร้อยของร้านเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วร้านของพอก็เปิดตัวอย่างอลังการและใช้ชื่อว่าสเตลล่าหลังโชว์จบท่านประธานพร้อมภรรยาก็ขับรถมาจอดหน้าร้านพอดีพอออกมาต้อนรับและเสิร์ฟเมนูอาหารสุดหรูให้ฝากร้านชีก็กำลังโปรโมชั่นร้านของเขาอยู่ด้านหน้าพร้อมเพื่อนบ้านร้านอื่นๆแต่เสียงของพวกเขาก็ดังเกินไปจนทำให้ผู้ดูแลร้านของพอลต้องออกมาตักเตือนยูรี่บอกว่าถนนเส้นนี้เป็นของพวกเธอและเพื่อนบ้านอย่างน้อยถ้าคุณจะเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากพวกเราก่อนแต่ผู้ดูแลร้านพอก็ไม่สนใจเขาบอกว่าร้านนี้มีเชฟมิชลินระดับโลกพวกเขาก็ซื้อที่นี่ไว้แล้วนี่เขาก็ทำเพื่อชนชั้นล่างแล้วนะชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่างั้นเรามาแข่งทำอาหารกันดีกว่ามาโยรับคำท้าและถามว่าใครคือเชฟที่จะมาแข่งแล้วตอนนั้นสกายก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีเขาถูกพามายืนตรงกลางแบบงงๆยูริแนะนำว่านี่ไงเชฟของพวกเราฝากมาโยก็รีบดึงตัวพอลเข้ามาทันทีสรุปแล้ว2เชฟตกกระไดพลอยโจรจากฝีมือของลูกน้องซะแล้วครับเริ่มต้นประลองฝีมือด่านแรกเชฟพอลหยิบปลาแซลมอนมาแร่จากนั้นก็ถอดก้างออกอย่างรวดเร็วแล้วก็โยนเนื้อปลาไปให้เชฟสกายเชฟยกมีดปังตอขึ้นมาไล่กลางดูแต่ก็ไม่เจออะไรเขาเลยเริ่มหั่นปลาแซลมอนด้วยสกิลขั้นสูงจากนั้นก็ลอดหนังออกอย่างเชี่ยวชาญทำให้ทุกคนที่ดูอยู่รอบๆถึงกับยกนิ้วให้เลยเมื่อประธานของร้านสเตลล่าได้เห็นการประลองเรียกน้ำย่อยของทั้ง2เชฟก็ถึงกับต้องออกมาพูดว่าเขาได้ยินเรื่องที่2เชฟสมัครแข่งขันทำอาหารในศึกระดับประเทศและผลการแข่งขันที่ออกมาก็คงจะส่งผลต่อการพัฒนาถนนสายนี้เป็นแน่เพื่อนๆของยูริดูจะไม่เข้าใจสิ่งที่ประธานพูดคือเลยอธิบายให้ฟังว่าถ้าร้านชีชนะการแข่งขันร้านชีก็ยังคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าแพ้ร้านก็จบต่อมารายการประกวดร้านอาหารไปถ่ายทำที่ร้านสเตลล่าพอทำเมนูจากหอยทากมาเสิร์ฟซึ่งเชฟสกายนั่งอยู่ที่ร้านพอดีตกเย็นเขาก็เลยลองทำเมนูนี้มาให้เพื่อนๆได้กินบ้างซึ่งทุกคนก็ชมว่าอร่อยดีแต่ลูกค้าประจำกลับบอกว่าชอบหอยทากทอดแบบเดิมมากกว่าคืนนั้นยูริมานั่งคิดกับตัวเองเงียบๆสกายเดินเข้ามาแล้วรู้ว่าเธอกำลังหนักใจกับร้านที่มีลูกค้าน้อยลงสกายบอกว่าร้านเรากับร้านสเตลล่าไม่เหมือนกันเราเปรียบเหมือนโรงอาหารของถนนสายนี้เราทำกันเป็นครอบครัวมันคือสิ่งที่คนแถวนี้ชอบถ้าเราเปลี่ยนกระทันหันไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองพวกเขาก็จะไม่ชินกับเราอยู่ดีเราจะทำตามเป้าหมายเดียวของเราเท่านั้นให้คนกินอาหารของเราแล้วมีแต่ความสุขเช้าวันต่อมาสกายมาซื้อของสดเข้าร้านเขาเดินมาที่ร้านเฮียเหมือนเคยแต่วันนี้ไม่มีปลาเหลือให้เขาแม้แต่ตัวเดียวร้านสเตลล่าเหมามันไปหมดแล้วแถมยังให้เพิ่มเป็น2เท่าสกายได้แต่ฝืนยิ้มและบอกกับเฮียว่าไม่เป็นไรร้านสเตลล่าเริ่มมีลูกค้ามาทานมากขึ้นทำให้รถที่มาจอดเริ่มบดบังกินพื้นที่ร้านอาหารริมทางอื่นๆจนไม่สามารถทำธุรกิจของตัวเองต่อไปเจ้าของร้านริมทางเดินมาต่อว่าพวกเขาในร้านแต่มาโยก็ตอบไปว่าเมื่อลูกค้ากินเสร็จจะรีบเอารถออกไป
แล้วก็มาถึงวันประกาศผลการประกวดร้านอาหารระดับประเทศผลการแข่งขันประกาศออกมาว่าร้านสเตลล่ากับร้านชีได้เข้ารอบและต้องมาแข่งกันซึ่งผู้ชนะในศึกนี้จะได้ไปแข่งกับสุดยอดเชฟแห่งการทำอาหารแนวหน้าของโลกอย่างเมาเทนโกเพื่อนๆของสกายต่างก็ดีใจที่เขาได้เข้ารอบและบอกว่าเทพแห่งการทำอาหารคนนั้นคือไอดอลเลยแท้ที่จริงแล้วชายคนนี้คือพ่อของสกายที่เคยทิ้งเขาออกไปทำตามความฝันในอดีตนั่นเองเมาเทนโกมาให้สัมภาษณ์ในรายการพิธีกรก็ดันไปถามว่ามีชายที่ชื่อสกายโกเข้ารอบมาเมื่อก่อนคุณอยู่แถวร้านของเขานี่รู้จักเขาหรือเปล่าเมาเทนโกทำทีไม่สนใจและบอกว่าคนนามสกุลนี้มีอยู่เยอะแยะเขาจะไปรู้จักได้ยังไงพิธีกรตอบกลับไปว่ามีคนบอกว่าชายคนนั้นคือลูกชายคุณไม่ใช่เหรอเมื่อได้ยินคนจี้จุดเข้าเมาเทนโกก็โกรธมากรีบเดินหนีออกไปทันทีมาโยมาที่ร้านชีและยื่นบัตรเชิญทานมื้อค่ำให้เธอเลยพาสกายมาที่ร้านด้วยกันมาโยออกมาต้อนรับและยื่นเมนูให้ดูมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเธอคิดว่ายูริอ่านไม่ออกก็เลยอาสาจะแปลให้แต่ยูริก็พูดภาษาฝรั่งเศสออกมาทำเอามาโยถึงกับอึ้งไปเลยพนักงานเอาอาหารมาเสิร์ฟเมนูแรกดูเหมือนเป็นไข่ดาวพวกเขาคิดว่าโดนดูถูกแต่พอลองกินเข้าไปก็ถึงกับตะลึงในรสชาติมันเป็นมะม่วงกับเสาวรสและส่วนผสมอื่นๆที่เข้ากันอย่างมากเมนูต่อมาเสิร์ฟในกระถางต้นไม้เป็นเมนูมังสวิรัติดิบและเติมน้ำซุปลงไปผักต่างๆก็จะค่อยๆสูงขึ้นมาสกายคิดว่าเขาโดนดูถูกก็เลยหยิบกระถางมาปาใส่พอซะเลยพอบอกให้ลูกน้องออกไปด้านนอกจากนั้นก็หยิบเนื้อวากิวออกมาให้สกายลองทำเขาทำเมนูอาหารจีนได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอาหารบ้านๆเมนูเนื้อผัดซอยด้วยหัวหอมฝากเพาก็หยิบเนื้อวากิวอีกชิ้นมาทำเมนูมิชลินให้เขาลองชิมด้วยเช่นกันพร้อมกับบอกว่าที่เขามาเปิดร้านสเตลล่าที่นี่ก็เพราะที่จีนมีอาหารมิชลิน3ดาวไม่มากเขาเลยอยากมาเปิดร้านเพื่อให้คนจีนได้ลิ้มรสอาหารระดับมิชลินบ้างพร้อมยกเนื้อที่เขาทำให้สกายดูสกายหยิบมันมาดมและเดินออกไปทันทีพอได้ลองชิมอาหารฝีมือสกายก็ถึงกับอึ้งไปเลยคืนนั้นลุงชีโทรไปหาสกายบอกให้เขามาหาสกายวิ่งมาหาด้วยความดีใจและได้เห็นพ่อที่ยืนอยู่ข้างๆลุงชีบอกว่าพ่อของแกกลับมาแล้วแต่สกายบอกว่านี่ไม่ใช่พ่อของเขาพ่อของเขาน่าจะเป็นลุงมากกว่าเมาเทนโกพยายามอธิบายว่าที่เขาไม่พูดออกทีวีไปว่าสกายเป็นลูกก็เพราะไม่อยากให้รู้สึกกดดันแต่สกายคิดว่าพ่ออายที่ต้องเอ่ยชื่อของเขาต่อหน้าทุกคนเมาเทนโกเลยท้าให้สกายพิสูจน์ว่ามีความสามารถมากพอที่จะโค่นเขาได้ไหมสกายรับคำท้าและจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเลือดเย็นก็สำเร็จได้เหมือนกันและแล้วศึกวันประลองก็มาถึงทั้งสองถูกแนะนำตัวบนเวทีและเข้าไปประจำที่ของตัวเองกฎของวันนี้ก็คือต้องทำอาหารให้เสร็จใน90นาทีแล้วการประลองก็เริ่มขึ้นทั้งสองนำวัตถุดิบออกมาจัดการทันทีเชฟพอลทำอาหารฝรั่งเศสอย่างที่ถนัดเสิร์ฟตับห่านพร้อมส่วนผสมที่ลึกล้ำแบบมิชลินส่วนเชฟสกายก็เลือกทำเมนูอาหารจีนสูตรดั้งเดิมเขานำเป็ดมาลอกกระดูกออกใส่น้ำซุปไว้ด้านในและห่อด้วยใบบัวพร้อมเทคนิคต่างๆอีกมากมายเลยครับเมื่อเวลาใกล้หมดทั้งสองก็ยกจานมาเสิร์ฟได้ทันพอดีแล้วการตัดสินก็เริ่มขึ้นพอได้คะแนนรวมไปทั้งหมด37คะแนนส่วนสกายก็ได้คะแนนรวม37คะแนนเท่ากันซึ่งทำให้รายการต้องดึงกฎสำรองมาใช้และให้ประธานลงคะแนนเป็นคนสุดท้ายประธานออกมาชมสกายที่ทำอาหารได้อย่างเลิศรสแต่กรรมการไม่ได้ตัดสินเพียงแค่ทำอาหารให้อร่อยเท่านั้นพวกเขาดูเรื่องศิลปะการจัดจานให้ดูน่าทานด้วยทำให้วันนี้เชฟพอลเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดสกายผิดหวังเดินออกมาจากรายการเขานึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่ยืนตากฝนไม่ยอมเข้าบ้านเพื่ออ้อนวอนให้ลุงชีสอนทำอาหารให้สกายคิดว่าเพราะเขาทำอาหารไม่เก่งพ่อเลยไม่พาเขาไปอยู่ด้วยลุงชีเลยยอมสอนเขาทำอาหารในที่สุดสกายหายตัวไปไม่เข้ามาที่ร้านหลายวันลุงชีเลยออกตามหาและเจอเขานั่งอยู่ในร้านเกมเลยเข้ามาเล่นด้วยสกายบอกว่ามีแต่ลุงเท่านั้นแหละที่รู้ว่าผมหนีไปอยู่ที่ไหนทั้งสองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างอบอุ่นสกายคิดว่าความพ่ายแพ้ของเขาทำให้ร้านชีเสียชื่อเสียงและทำให้คนอื่นดูถูกลุงชีเลยบอกให้เขาสลัดความคิดพวกนั้นออกซะไม่นั้นก็คงไม่ได้ออกจากเงาของพ่อสักทีหน้าร้านสเตลล่า
พอถูกประธานร้านขอให้สละสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงและให้มาโยขึ้นแข่งแทนเพราะเชฟสาวๆดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าพอลพยายามบอกว่ามาโยยังไม่พร้อมแข่งแต่เธอก็เดินออกมาพอดีและบอกว่าเธอพร้อมและยกถ้วยซุปที่ถ้วยหนึ่งใส่เกลืออีกถ้วยไม่ได้ใส่มาท้ายพอชิมและทายดูมาโยรู้ว่าพอสูญเสียการรับรู้รสชาติและจดสูตรตัวเองเอาไว้แทนการชิมรสประธานเลยเอาเรื่องความลับนี้มาขู่และขอให้เขามอบสมุดจดสูตรให้มาโยไปแข่งแทนพอโกรธมากแต่ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมาโยบอกกับพอว่าที่เธอตามมาจีนก็เพราะมีความฝันอยากเป็นเทพแห่งเชฟเหมือนกันและเธอก็จะไม่พลาดโอกาสนี้ไปแน่นอนส่วนในประธานก็ทับถมเขาไปอีกว่าตอนนี้เขาตกลงเป็นแฟนกับมาโยไปแล้วพอทำได้แค่เสียใจและหันหลังเดินออกไปเขาออกมานั่งจิบเบียร์และมองรูปเมาเท่นโกที่ติดอยู่บนตึกแล้วสกายก็เดินมาเจอเข้าพอดีเขาเลยทักพอว่านายชนะนะแต่ทำไมดูเหมือนคนแพ้เลยพอเลยเริ่มเล่าให้เขาฟังว่าเมาเท่นโกคือไอดอลของเขามันคือจุดหมายที่เขาตั้งใจจะไปให้ถึงพ่อของเขาก็เป็นเชฟเหมือนกันกิมจิที่พ่อทำนั้นในโซก็คงไม่มีใครสู้ได้ก่อนพ่อตายได้บอกให้เขาทำอาหารที่ดีนะไอ้หนูเขาเลยอยากมาเป็นเชฟและทำฝันให้สำเร็จสกายได้ฟังแบบนั้นเขาก็ชี้ไปที่เมาเท่นโกและบอกว่าชายคนนั้นคือพ่อของเขาพ่อทิ้งฉันไปตั้งแต่10ขวบแต่นี่ก็ผ่านมา20ปีแล้วแล้วก็ได้เป็นเทพเชฟแต่พ่อเห็นแก่ตัวฉันไม่เคยอิจฉาพ่อเลยตรงกันข้ามฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องทำแบบนั้นก็ประสบความสำเร็จได้พอเลยบอกว่าแต่เราทั้งคู่ก็แพ้ไปแล้วฉันโดนเขี่ยออกแต่เขาจะไม่ยอมแพ้สกายเลยบอกว่าเขาก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันพร้อมกับปาขวดเบียร์ใส่รูปเมาเท่นโกซะเลยพอยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาคิดว่าอาหารจีนไม่มีการปรับปรุงแต่หลังจากได้กินเนื้อที่สกายเคยผัดให้ที่ร้านก็เปลี่ยนความคิดทันทีเพราะมันอร่อยมากสกายเลยแกล้งเขากลับว่าวันก่อนที่ลอกก้างปลาพอทำพลาดไปอันหนึ่งนะพอจึงยิ้มและถามเขาว่าจริงเหรอสกายก็ยิ้มออกมาและบอกว่าล้อเล่นทั้งสองพูดคุยหัวเราะกันอย่างสนิทใจต่อมาประธานร้านสเตลล่าเป็นนายหน้าตัวแทนบริษัทลีกรุ๊ปนำเอกสารสัญญาไม่ให้ร้านชีและเจ้าของร้านคนอื่นๆเซ็นเพื่อให้ยอมขายร้านบนถนนเส้นนี้ให้โดยอ้างว่าทางการเป็นคนสั่งมาและถ้าพวกเขาไม่ยอมทางบริษัทก็จะไปฟ้องทุกคนจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวขณะที่พวกเขากำลังทะเลาะ กันสกายและพอลก็เดินมาในร้านเขาบอกกับไอ้ลูกน้องของท่านประธานว่าได้ตกลงกับเชฟสกายแล้วว่าจะร่วมเข้าการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศด้วยกันชัยชนะครั้งนั้นไม่ได้เป็นของร้านสเตลล่าแต่มันเป็นของเขาลูกน้องประธานเลยเข้ามาเหน็บแนมและขู่ว่าจะบอกความจริงเรื่องเชฟให้คนอื่นรู้แต่ถ้าไม่อยากให้บอกก็รีบใส่หัวกลับไปทำกิมจิที่เกาหลีซะพอเลยเอาหัวกระแทกหน้าเขาจนล้มลงไปไอ้ประธานก็เลยเดินออกจากร้านและบอกว่าในไม่ช้าที่นี่จะต้องถูกลีกรุ๊ปถล่มยับแน่หลังพวกสเตลล่าออกไปลุงชีเลยถามพอว่าที่พูดมาก่อนหน้านี้พูดจริงหรือเปล่าพอเลยยืนยันว่าต้องการให้ชีไปร่วมแข่งขันด้วยจริงๆลุงเลยอนุญาตสกายและบอกว่าศัตรูของศัตรูก็คือพวกของเราทุกคนต่างปรบมือดีใจเช่นเดียวกับสกายต่อมาทั้งสองช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้สกายสอนวิธีทำอาหารให้กับพอลรวมถึงการสอนให้เขารับรู้รสชาติของอาหารโดยไม่ต้องใช้การชิมด้วยด้านพอลเองก็สอนวิธีการเป็นเชฟระดับมิชลินให้กับสกายเช่นกันแล้ววันงานก็มาถึงศึกครั้งนี้จะเป็นการตัดสินรอบสุดท้ายเพื่อหาสุดยอดเชฟที่จะได้ไปแข่งกับเมาเทนโกพวกเขามีเวลารังสรรค์เมนูเพียง100นาทีเท่านั้นทีมสกายและพอลทำเมนูที่มีเต้าหู้จากถั่วเหลืองและใช้วิธีบดแบบโบราณทีมเชฟจากฝรั่งเศสเลือกทำเมนูจากนกพิราบทีมเชฟญี่ปุ่นเลือกทำเมนูจากหมึกและปลาทีมเชฟอินเดียทำเมนูแกง5สีส่วนมาโยทำเมนูจากหอยนางรมแต่ใช้วิธีสกัดน้ำจากหอย3แห่งทำให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นมาแล้วเวลาก็หมดลงเมื่อคณะกรรมการชิมอาหารก็ถึงกับหนักใจเลยล่ะครับแต่เมื่อประกาศผลออกมาพอลและสกายก็ชนะไปในที่สุดโดยกรรมการได้ให้เหตุผลว่าเทคนิคของพวกเขานั้นสุดยอดมากใช้พริกทำลายเต้าหู้เป็นหินอ่อนวางผลไม้ประดับบนเต้าหู้แถมยังมีน้ำขิงนิดนึงไหลออกมาเวลาตัดลงไปทำให้รู้สึกถึงรสชาติที่ระเบิดอยู่ในปากที่สำคัญเขาไม่ลืมหัวใจสำคัญของอาหารเซชวนอย่างพริกเซชวนเมื่อกัดลงไปแล้วเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นแล้วรสชาติของมันทันทีหลังจบการแข่งขันพอมาบอกกับสกายว่าเขาจะสละสิทธิ์การแข่งขันในรอบหน้า
ขาไม่สามารถรับรสชาติได้แค่นี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองชนะแล้วและขอให้สกายเข้าแข่งขันกับพ่อเพื่อพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเขาก็เป็นสุดยอดเชฟได้เหมือนกันและขอให้นำชัยชนะกลับมาให้ได้แล้ววันแข่งขันก็มาถึงวันนี้สกายจะได้ขจัดปมในใจกับพ่อได้สักทีเทพแห่งการทำอาหารเมาเท่นโกเดินออกมายังลานแข่งเวลาในการทำอาหารครั้งนี้มีเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อเวลาเริ่มขึ้นเมาเท่นโกก็เริ่มทำเมนูทันทีผิดกับสกายที่ยืนนิ่งอยู่กับที่และกำลังคิดถึงสมัยอดีตตั้งแต่เขายังเด็กถูกคนรุมแกล้งสนุกอยู่ในร้านกับเหล่าเพื่อนๆของเขาหรือตอนที่พ่อของเขาทำบะหมี่มาตั้งไว้ให้เขากินขณะกำลังเมื่อยอยู่นั้นเมาเท่นโกก็เดินเข้ามาสาดน้ำใส่หน้าและบอกให้เขาตื่นจากฝันกลางวันมาแสดงให้ดูว่าทำอะไรได้บ้างสกายเริ่มได้สติอีกครั้งเขาจึงเริ่มรังสรรค์เมนูของตัวเองขึ้นสกายนำแป้งมานวดเขาเลือกทำบะหมี่แบบที่พ่อเคยทำให้ตอนเด็กๆส่วนเมาเท่นโกทำน้ำตาลมาปั้นเป็นรูปสร้างเรื่องราวอย่างสวยงามเมื่อเวลาหมดลงเมาเท่นโกก็นำเมนูไปให้คณะกรรมการชิมซึ่งทุกคนก็ชื่นชมรสชาติและความแปลกใหม่ของเมนูนี้อย่างมากส่วนสกายเขาหยิบชามบะหมี่ออกมาและเดินไปให้พ่อแทนเพื่อให้ชิมฝีมือของเขาเมาเท่นโกจึงรับไว้เขาขี้บะหมี่ขึ้นมาดมและนึกถึงอดีตที่เคยทำร่วมกันจากนั้นก็เริ่มตักบะหมี่เข้าปากสกายหันหลังเดินออกไปทันทีพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่พ่อของเขาเคยดูถูกหลังชิมเสร็จเมาเท่นโกก็รีบตะโกนเรียกเขาและบอกว่าทำดีมากสกายยิ้มออกมาอย่างดีใจนี่เป็นคำชมแรกที่เขาได้รับจากพ่อเมาเท่นโกกินบะหมี่จนหมดชาไปพร้อมกับน้ำตาสถานะของเชฟที่สูงที่สุดก็คือการให้คนได้ลิ้มลองรสชาติแห่งความสุขจากลิ้นถึงหัวใจและถนนสายสปริงกับร้านชีก็กลับมาคึกคักอีกครั้งพวกเขาและเพื่อนบ้านได้ฉลองปีใหม่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาสกายก็เลยถือโอกาสให้ลุงชีได้พูดอะไรกับทุกคนสักหน่อยในฐานะผู้อาวุโสและเป็นเจ้าของร้านชีที่เปิดร้านบนถนนสายนี้มากกว่า30ปีซึ่งลุงชีก็ได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและเขาจะมุ่งมั่นทำให้อาหารราคาไม่แพงต่อไปทุกคนร่วมฉลองกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับดูจบแล้วอยากแวะไปภัตตาคารอาหารจีนกันบ้างไหมครับทำเรื่องอาหารจากเนื้อมนุษย์มาเยอะแล้วเรื่องนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นเมนูแสนน่ากินของอาหารจีนกันบ้างนะครับใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ